ตลาดที่เราตลาดหลังๆนี้ก็ดีเพราะว่าเนื่องจากว่าคนสนใจมาปลูกมาปลูกต้นไม้เองกินไว้เยอะปลูกหลังบ้านหรือเฉพาะชำเนี่ยเพาะทุเรียนไม้ระยะแรกเนี่ยจะดีมากก็หาอาชีพเสริมมาทำสวนเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาปิดดินดินดำเพื่อตอบสนองของคนที่อยากจะปลูกพืชในแนวอินทรีย์เกษตรฮะแนวเกษตรอินทรีย์ฮะโอ้มันทำไมใบสดใบอย่างนี้ต้นไม้เนี่ยต้องการดินเป็นเบื้องต้นดินที่ดีเพื่อปลูกต้นไม้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เขาทราบที่มาที่ไปของการผลิตเนี่ยทำให้การบอกต่ออย่างเงี้ยทำให้ตลาดดีขึ้นเรื่อยๆตลาดก็คือการบอกต่อคนค้าก็จะบอกต่อว่าปลูกขึ้นแล้วปลูกขึ้นก็สวัสดีสมาชิก YouTube ช่องมัชทีวีทุกๆคนทุกๆท่านนะครับวันนี้มาที่จังหวัดยะลาครับวันนี้ผมจะมาติดตามเรื่องราวของข้าราชการบํานาญท่านหนึ่งนะครับที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขนะฮะด้วยการทําเกษตรนะฮะพอทําเกษตรเสร็จแล้วปุ๊บก็มีการทําปุ๋ยผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองนะใช้เองหลังจากผลิตปุ๋ยใช้เองปัจจุบันนี้หลายๆคนทําเกษตรอินทรีย์ใช่มั้ยฮะก็ต้องการความมีความต้องการใช้ปุ๋ยหมักนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยนอกจากผลิตใช้เองแล้วก็ขายด้วยนะครับวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของการทำปุ๋ยหมักแล้วก็การทำเกษตรในบ้านนะใช้พื้นที่ในบ้านของท่านเองเนี่ยแหละนะครับทำปุ๋ยหมักแล้วก็ทำสวนเกษตรซึ่งก็มีความสวยงามแล้วก็น่าอยู่น่าใสมากครับก่อนรับราชการอยู่ฮะตอนนี้ก็เกษียณแล้วก็หาอาชีพเสริมมาทำสวนเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาปิดดินดินดำเพื่อตอบสนองของคนที่อยากจะปลูกพืชในแนวอินทรีย์เกษตรฮะแนวเกษตรอินทรีย์นะฮะที่สวนตอนนี้ที่สวนที่ปลูกไว้มีอะไรบ้างครับก่อนนี้ก็ปลูกมะนาวไว้เยอะฮะตอนหลังนี้ก็เนื่องจากทุเรียนมันแพงฮะตามกระแสฮะลงทุเรียนแทนมะนาวฮะประกอบกับมะนาวเนี่ยมันอายุประมาณ 4-5 ปีก็ได้เวลาที่จะเปลี่ยนของมันแล้วฮะแต่ก็ยังมีมะนาวอยู่ฮะยังมีมะนาวเสริมอยู่แต่มีผสมผสานก็จะมีทุเรียนบ้างมีอื่นๆบ้างฮะขนุนบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเดินดูทางโน้นหน่อยครับทางในสวนนะครับพอดีมีห่านเยอะนะอันนี้เป็นต้นอะไรครับเนี่ยต้นมะนาวโหฮะอ๋อนี่มะนาวโหนี่เขาเรียกว่ามะนาวโหคือต้นนี้ครับผมมะม่วงหาวมะนาวโหมะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้คือต้นนี้ครับผมปลูกยังไงต้นยังไงก็ใช้เม็ดปลูกฮะจะเมล็ดปลูกใช้เมล็ดปลูกครับว่าเห็นมีคุณบัตรทางยาเยอะแล้วก็ปลูกไว้สักต้น2ต้นไว้กินนะไว้อันนี้มีคุณสมบัติทางยาเยอะนะฮะนี่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วในท้องตลาดนะฮะครับผมส่วนมากเป็นคุณสมบัติด้านไหนนะครับด้านพวกหลอดแอร์บำรุงอะไรนะฮะไอ้พวกทำลายพวกเสมหะแล้วก็แก้ไออะไรประมาณนี้แก้ไอแล้วก็ผมไม่ทราบในเรื่องละเอียดแต่ว่าเท่าที่ทราบมานั้นเท่าที่อ่านมาก็คือช่วยขับไขมันในเลือดได้ดีนะฮะครับผมในส่วนของการทำดินขายเนี่ยนะการทำดินเนี่ยหรือว่าทำปุ๋ยเนี่ย เราไปศึกษาความรู้มาอย่างไรบ้างครับจริงๆชอบในแง่ของปลูกต้นไม้อยู่แล้วต้นไม้เนี่ยต้องการดินเป็นเบื้องต้นดินที่ดีเพื่อปลูกต้นไม้แต่ทีนี้เราเห็นว่าส่วนใหญ่เรารับมาจากที่อื่นมาขายในพื้นที่ของเราซึ่งดินมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือมีน้ำหนักเยอะเวลาทุกมาจากที่อื่นเนี่ยต้นทุนในการบรรทุกมันจะสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วัตถุดิบในพื้นที่ซึ่งมีอยู่แล้วอ่ะมีเยอะกว่าที่อื่นเลยซ้ำไปนะฮะแล้วก็มาทำลักษณะเดียวกันทำให้เราได้เปรียบในแง่ต้นทุนการผลิตเยอะเราสามารถขายของที่มีคุณภาพอ่ะขายได้ราคาที่ต่ำกว่าเขาทีนี้
มันก็สู้ตลาดได้ทีนี้ส่วนผสมขอถามถึงส่วนผสมหน่อยครับว่าส่วนผสมของเรานี่มีอะไรบ้างส่วนผสมหลักๆก็คือต้องมีดินที่ร่วนดินที่คุณสมบัติที่พืชต้องการก็คือดินร่วนเยอะๆเพื่อรากช้อนใช้ได้ง่ายสองคุณค่าทางอาหารที่พืชต้องการอย่างเช่นพวกฮิวมัสพวกหลักธาตุรองต่างเนี่ยต้องครบต้นไม้ถึงจะงามอย่างเช่นพวก APK ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสอะไรพวกนี้แล้วก็ธาตุเสริมพวกเหล็กพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จากเศษวัสดุที่เราใส่มาอย่างเช่นว่าเราอยากได้ฟอสฟอรัสเราก็ใส่ขุยมะพร้าวเยอะหน่อยแล้วเนื่องจากเราต้องดูวัสดุที่เรามาก่อนว่าให้ธาตุอะไรไปบ้างก็เติมให้มันสมบูรณ์เท่าที่พืชจำเป็นต้องใช้หลักๆนะฮะก็คือมีดินดำเราใช้ที่นี่ดินเนื่องจากดินร่วนที่มาจากบำบัดน้ำเสียซึ่งมาจากตกตะกอนมันจะย่อยสลายย่อยสลายพวกพืชอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวหลักในการเป็นวัตถุดิบตัวที่สองคือตัวปุ๋ยคอกฮะปุ๋ยคอกนี่ขี้วัวก็ได้ขี้ไก่ก็ได้แต่ที่หาง่ายที่สุดขี้ไก่ที่ค่อนข้างจะย่อยแล้วนะฮะไม่ใช่ขี้ไก่ใหม่ๆนะฮะขี้ไก่เสร็จแล้วก็มันจะมีผงถ่านนี่มันมีประโยชน์สองอย่างคือหนึ่งช่วยทำให้เป็นกรดลดลงเพราะว่าถ่านมันจะมีคุณแบบเป็นด่างพอดินเนี้ยหลังจากทำเสร็จแล้วมันจะมีค่า pH ประมาณ 6.5 ดินที่ดีที่สุดคือประมาณ 6.5 ที่พืชต้องการมากที่สุดทีนี้ไอ้ถ่านเนี้ยมันมีค่าด่างเยอะแต่ดินที่เราเอามาเนี้ยน่าจะเป็นกรดเยอะประมาณ4กว่าๆอย่างเงี้ยตัวเป็นกรดอยู่พอผสมกับถ่านมันจะได้ประมาณ 6 จุดกว่าๆพอดีฮะถึงทีนี้อันที่3ก็คือตะกี้ถ่านใช่มั้ยฮะถ่านนี้มีคุณสมบัติก็คือ1เป็นด่าง2ในผงถ่านนี้มันจะมีรูเล็กๆเป็นตัวที่จุลินทรีย์สามารถที่อาศัยได้หลบแดดได้หลบอะไรได้อย่างเงี้ยเวลามีแดดบ้างอย่างเงี้ยก็มันจะตึงจุลินทรีย์ในผงถ่านอย่างเงี้ยจุลินทรีย์ตัวนี้มันจะเป็นตัวย่อยสลายสารอาหารที่เราใส่ไปอีกครั้งนึงถึงแม้เราจะไปสารอาหารที่ย่อยสลายแล้วแต่ว่าถ้ามีจุลินทรีย์นี้มันจะไปเสริมประสิทธิภาพอีกครั้งนึงฮะเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์จะใส่เยอะพอตะกี้ถ่านแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็แกรบนี้ทำให้ดินร่วนแกรบดิบแกรบดิบนี้น่าจะเป็นแกรบที่มีอายุพอสมควรแล้วครับพูดถึงนะถึงแม้จะเป็นแกรบใหม่ถ้าเจอน้ำหมักน้ำหมักนี่มาจากไหนฮะน้ำหมักนี่ตะกี้แกรบนะแกรบดิบก็สัก 10% ไม่เกิน 20% ช่วงนี้แล้วก็ขุยมะพร้าวนี่ก็เพื่อเพิ่มโพแทสเซียมเพื่อเพิ่มธาตุอาหารบางอย่างที่มีอยู่ในขุยมะพร้าวแล้วก็น้ำหมักสุดท้ายก็คือน้ำหมักน้ำหมักนี้เราได้จากเราไปเอาเศษพุงปลาเศษปลาที่แม่ค้าในตลาดทิ้งไว้อะตอนเย็นๆแล้วไปรับมาแล้วก็ไปหมักกับสารหมักของกรมวิชาเกษตรคือพอร์ตหนึ่งเพื่อให้มันย่อยสลายเป็นน้ำทีนี้เราก็ใช้ตามสูตรของกรมวิชาการเกษตรแนะนำก็คือใช้กากน้ำตาลตามสัดส่วนที่เขากำหนดไว้อะว่ากี่กิโลอันนี้ต้องใช้เยอะมากเพราะว่าเพื่อเป็นปุ๋ยทางน้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันหนึ่งตัวเองเป็นปุ๋ยอยู่แล้วสองจุลินทรีย์ที่เราใส่มาเพื่อไปย่อยสลายตัวอื่นๆอีกที่เราใส่มาทีหลังอย่างเช่นพวกปุ๋ยคอกที่เราใส่มาพอมันรวมเสร็จแล้วไอ้จุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะพักในของในดินได้หรือในผงถ่านได้ผงถ่านเนี่ยสำคัญมากตัวเนี้ยเพราะมันเป็นตัวเล็กเป็นรูเล็กๆอยู่ข้างในอ่ะเป็นที่หลบของจุลินทรีย์ถ้าเราใส่อาหารเมื่อไหร่ก็จะมากินเสร็จแล้วก็ที่นั่นแหละเป็นตัวย่อยสลายทำให้พืชสวยงามผมที่เห็นในสวนของพี่ก็สวยงามมากครับทีนี้เวลาเราปลูกผักถึงทีนี้เพื่อตอบสนองของตลาดนี้ปลูกผักเพราะปัจจุบันนี้เรารณรงค์ให้ปลูกผักในเชิงอินทรีย์คือไม่ต้องใช้เคมีเลยเพราะเรามีถ้าใช้เคมีจุลินทรีย์นี่อาจจะมีปัญหาที่เราใส่ไว้อาจจะตายไปพอตายไปดินอาจจะหมิ่นอย่างเงี้ยพอเน้นไม่ให้ใช้เคมีซึ่งสาธารณสุขเขาส่งเสริมลักษณะนี้อยู่แล้วปัจจุบันนะครับให้มีลักษณะไม่ต้องใช้เคมีผสมเลยเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคอ่ะทีนี้มันจะออกมาเป็นดินลักษณะดินดำตะเกียบครับเนี่ยมันจะมีชีวิตอยู่แล้วทีนี้แล้วก็จะหมักไว้สักพักก็ได้หรือจะหมักไว้ในถุงเลยก็ได้เพราะว่าส่วนผสมมันครบแล้วเราจะพอใส่ถุงปั๊บมันก็จะว่าพยายามไม่ตากแดดนะเพื่อให้มัน
กิดการย่อยสลายตัวมันเองฮะก็ประมาณนี้นะฮะครับผมตลาดเป็นไงบ้างครับตลาดที่เราตลาดหลังๆนี้ก็ดีเพราะว่าเนื่องจากว่าคนสนใจมาปลูกมาปลูกต้นไม้เองกินไว้เยอะปลูกหลังบ้านหรือเฉพาะชำเนี่ยพวกเพาะทุเรียนไม้ระยะแรกเนี่ยจะดีมากไม้ระยะไม้อ่อนแอไม้ไม่ยังคิดว่าทุเรียนกำลังจะลงดินอย่างเงี้ยหรือผักพืชผักทุกต่างเนี่ยไม้ดอกไม้ประดับที่ใส่ในบ้านอย่างเงี้ยมาเติมดินของเดิมหรือมาเปลี่ยนดินอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เขาทราบที่มาที่ไปของการผลิตเนี่ยทำให้การบอกต่ออย่างเงี้ยทำให้ตลาดดีขึ้นเรื่อยๆตลาดก็คือการบอกต่อคนค้าก็จะบอกต่อว่าปลูกขึ้นแล้วปลูกขึ้นปลูกขึ้นปลูกแล้วสวยปลูกแล้วต้นไม้ตอบสนองได้ดีก็โอเคกระสอบนึงเราขายเท่าไหร่ครับราคาปลีกครับก็ต้องอิงราคาทั่วไปคือ300ครับผม300ครับผมครับฝั่งนู้นเป็นในเรือนเพาะชำเนี่ยมีอันนี้เป็นสับปะรดสีฮะปลูกไว้ก็ไว้ส่งขายเหมือนกันนะฮะสับปะรดสีนะฮะก็เป็นไม้ประดับนะไม้ประดับปลูกไว้นะฮะสำหรับใครที่สนใจอยากจะทดลองปลูกหรือว่าอยากจะสั่งซื้อก็สนใจก็ผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของคุณชาคริตไว้นะฮะที่ข้างล่างนี่แหละนะครับก็มาติดต่อสามารถโทรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะฮะเรื่องของการเกษตรครับที่ทำในการขายไม้ประดับเนี่ยตรงตลาดเป็นไงบ้างครับช่วงนี้คนมีตังน้อยลงครับพูดถึงมีตังน้อยลงก็ซื้อน้อยลงหรือแทบจะไม่ซื้อเลยไปซื้ออาหารไว้ก่อนแต่ช่วงที่เศรษฐกิจดีๆหน่อยนั้นก็พอได้อยู่ฮะครับฮะเรากลับมาใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นรู้สึกยังไงบ้างครับมีความสุขยังไงบ้างก็เป็นชีวิตทางเลือกที่น่าสนที่เลือกไว้แล้วฮะคิดว่าน่าสนใจนะฮะเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องไปแข่งขันแล้วเพราะว่าช่วงที่เราต้องพักผ่อนส่วนทำงานด้วยแล้วก็หาความสุขกับงานตัวเองด้วยนะคิดว่าไม่ใช่ช่วงที่มันแข่งขันแล้วฮะช่วงที่เราทำตามที่กำลังเรามีนะฮะครับครับนี่ก็คือเป็นอีกอาชีพหนึ่งเป็นเรื่องราวหนึ่งที่เรานำมาแนะนำวันนี้นั่นก็คือการผลิตดินหรือว่าการทำดินถุงทำดินบรรจุถุงขายนะครับเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั่วๆไปนะไม่ว่าจะเป็นดินหรือว่าส่วนประกอบอื่นๆเช่นถ่านแกลบดำน้ำหมัก EM นะฮะกราบขุยมะพร้าวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมีอยู่ทั่วๆไปนะครับใครที่อยากจะทดลองทำอาชีพใหม่ๆหรือว่ามีทุนอยู่อยากจะประกอบอาชีพใหม่ก็ศึกษาได้นะครับซึ่งคุณชาคริตดิษฐานนท์เนี่ยก็พยายามก็มีความพร้อมนะฮะที่จะให้คำปรึกษานะครับก็สอบถามขึ้นมาได้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ